ีครับผมฮาลุยนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่สนามปืน2001นะครับผมมาใกล้ๆเลยครับตามสัญญาครับวันนี้เราจะมายิงตัวสแต็กคาโต้ P.45 นะครับให้ได้ดูกันนะครับว่าฟิลลิ่งมันนะครับแบบเดิมๆจากสแตนดาร์ดจากไอโรงงานนะครับมันเป็นยังไงนะครับผมอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่ยิงปืนแว่นหูแล้วก็เทียบปืนตลอดเวลานะครับเพราะว่าต้องคิดเสมอว่าปืนมีลูกอยู่นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับหากผิดพลาดประการใดๆขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ออกตัวก่อนนะครับไม่ใช่มือโปนครับผมมารีวิวให้ดูนะครับแล้วตัวผู้ยิงมีผ่านการฝึกมาเบื้องต้นแล้วนะครับผมโอเคมันจุ5นัดนะครับโดยที่4นัดแรกจะลองยิง2มือนะครับแล้วจะสุดท้ายจะลองยิงมือเดียวนะครับผมระยะยิงประมาณ10กว่าเมตร10เมตรยิงแค่ลำตัวอย่างเดียวด้วยนะครับไปดูกันนี่นะครับ5นัดนะครับผมครับ5นัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เป้านะครับฟิลลิ่งเบื้องต้นนะครับค่อนข้างที่จะมีแรงดีดกับเยอะหน่อย4-5นะครับแต่ถามผมว่าพอยิงเพลินๆไปสักพักนึงแล้วพอเราเริ่มชินกับเขาแล้วว่ามันดีมากนะครับค่อนข้างน้ำหนักกำลังดีเลยครับแล้วก็ไกลไม่ได้หนักอย่างที่คิดนะครับผมไปนี่นะครับพอดีหลายรูหน่อยจริงๆแค่5นัดนะครับเมื่อกี้ผมพลาดมาตรงนี้2นัดแล้วต้องตรงกลางนะครับนัดแรกอาจจะแบบนิดหน่อยนะครับแล้วก็นี่นัดนี้เป็นนัดที่ยิงมือเดียวนะครับผมปืนเป็นปืน .45 ที่เรียกว่านุ่มมากๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ